ใครเข้ามาแล้วนะอยากจะได้ชีสครูเนี่ยก็คือกดลิงก์ได้เลยนะคะลิงก์ที่ครูขึ้นให้ในสเตตัสนะแล้วอยู่ก็จะไปจดหรือไปดาวน์โหลดก็แล้วแต่นะคะมันมีแค่10คันเท่านั้นเองวันนี้ที่จะมาสอนนะคะคือจริงๆเนี่ยครูให้ความหมายไปแล้วนะคะโพสต์วันนี้เนี่ยแต่ว่าจะพามาดูตัวอย่างประโยคบางครั้งเราให้แค่นี้มันก็แบบมาแบบสั้นๆก็ได้ใจความดีใช่ไหมแต่วันนี้ครูจะพามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะมาถึงแล้วแชร์ไว้เรียนทวนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเริ่มสอนเลยคำแรกนะคะ on ที่ว่าถ้าเกิดตามหลังด้วยคำว่า schedule คำนี้อ่านว่าอะไรไหนดูมาดูการอ่านออกเสียงด้วยนะ S-C-H-E-D-U-L-E คำนี้อ่านว่าอะไรไหนใครที่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยเขียนคำการออกเสียงเป็นภาษาไทยให้ครูส้มสิ1หรือ2ขึ้นต้นด้วยเสียงชอช้างหรือสอเสือคะครูขอเทสการออกเสียงไปในตัวด้วยเลยนะนะคะคำนี้เนี่ยมันแปลว่าตารางใช่ไหมแล้วว่าตารางน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดให้ออกเสียงอยู่ออกเสียงถูกเปล่าโหวตมาค่ะออกเสียงด้วยสอเสือหรือชอช้างไหนดูซิขอเช็คความรู้เรื่องการ pronunciation ดูก่อนดูขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะเพิ่งเข้ามาก็ตอบคำถามครูเลยนะคะ1หรือ2อยู่จะขึ้นต้นด้วยสอเสือหรือชอช้างคำนี้ครูขอทดสอบกันเลยสวัสดีค่ะคุณจุธาทิพย์คุณ Bolt Victory คุณก๊อตบอกว่า schedule ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณปรัชนาเฉลยนะจริงๆออกเสียงได้2แบบนักเรียนออกได้ทั้ง schedule หรือ schedule ก็ได้นะอันนี้จำไปใช้เลยนะคะดังนั้น schedule หรือ schedule ออกได้2แบบนะคะพี่น้องขาตรงนี้นะดังนั้นไม่มีตัวไหนผิดนะคะได้ทั้ง2แบบเลยมันแปลว่าตามกำหนดเวลาใช่ไหมดังนั้นถ้าเราอยากจะบอกว่ารถบัสมันมาตามกำหนดเวลามันไม่เลทสมมุติตารางมา8โมงรถบัสมันก็มาถึง8โมงพอดีแต่งประโยคพร้อมคุณส้มนะถ้าอยากจะบอกว่ารถบัสมาถึงตรงเวลาตามกำหนดเวลาตามตารางเวลาเอาแบบนี้เลยค่ะเราจะได้ว่ายังไงครูส้มช่วยนะคะเราก็จะขึ้นว่าอะไรรถบัสก็คือเราอยากจะเน้นย้ำไปเลยว่าคันไหนใช่ไหมเสียงชัดไหมเนี่ย the bus มันก็จะเป็นแบบนี้ดิใช่ไหมคำว่ามาถึงครูใบ้ให้ขึ้นต้นด้วย A ที่แปลว่ามาถึงมาแต่งประโยคพร้อมครูส้มไปเลยสับมีให้แล้วงานของเรานะคะทำประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่ยากเกินไปพยายามแค่พยายามเท่านั้นเองรถบัสมาถึงตามตารางตามกำหนดเวลานี่อยู่ได้คำนี้ไปแล้วกำหนดเวลาได้ไปแล้วแต่เอาตรงนี้มาเติมให้ครูสิอยากจะบอกว่าการมาถึงของรถบัสเนี่ยเมื่อเช้านี้This morning ยูจะเอาคำไหนมาเติมกูต้องใบให้มากกว่าดีไหมโอเคเดี๋ยวขีดให้ก็ได้ ยาวไปไหมเนี่ยเมื่อเช้านี้ยูต้องใช้คำว่าตรงนั้นเป็น verb 2แล้วนะนักเรียนคะเมื่อเช้านี้มันคืออดีตกาลใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องผันตรงเนี้ยมันต้องเป็นกริยาช่อง2ดังนั้นครูก็ว่างไว้ให้ครบตามจำนวนตัวอักษรเลยนะดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น verb 2ขอดูคอมเมนต์ก่อนทันไหมเนาะมาพยายาม just try it doesn't matter if you're right or wrong ขอบคุณค่ะคุณ AJ โอ้โหมาแล้วค่ะคุณลัคนาบอกว่า the bus arrived คุณชดาจะเติมอะไรให้ครูส้มไหมคะในเมื่อครูส้มใบ้ให้ว่ามันจะต้องเป็น verb 2จริงๆมาถูกทางแล้วเก่งมากเลยมันคือคำว่าอย่างนี้ใช่ไหมจบแค่นี้ไหมครูใบ้ให้ว่าไงเมื่อเช้านี้ดังนั้นเนี่ย
ชัดเจนเลยว่า verb ช่อง2ดังนั้นลงอะไรไปเฮ้ยจริงๆครูให้เกินนี่นาใช่ป่ะอุ๊ด sorry นะคะมันควรจะจบแค่นี้ใช่ไหมดังนั้นลงตัวอะไรลงไปนักเรียนลงตัวดีลงไปยูก็จะได้คำว่า arrived ไม่ใช่ arrived นะคะตรงนี้ออกเสียงเป็นดจบเลยไหนดูซิใครตอบถูกบ้างคุณไม่รู้อย่าถามโอ้ย very good เก่งมากที่เหลือเราว่าไงเอ่ยกุ๊กกูถูกไหมคุณมนต์ละเก่งมากก็จะได้ว่า the bus arrived ตามกำหนดเวลาอยู่เอานี้ไปใช้ดิ on schedule this morning ออกเสียงพร้อมกันเร็วที่ดูอยู่ทางบ้านทุกคน3 4ครูลบนะ the bus arrived on schedule this morning เอาอีกลบพูดประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ละจำได้แค่ไหนเอาเท่าที่ได้3 4 the bus arrived on schedule this morningใครได้แบบนี้มาค่ะมาข้อที่2นะคะ on average อยู่ไม่ต้องออกเสียงให้มันชัดขนาดนั้นนะดังนั้นคำว่า average ถ้าจะออกเสียงเป็น on average 2พยางค์พอนะคะ average มันแปลว่าโดยเฉลี่ยโดยค่าเฉลี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมาอยู่ตามหลัง on แบบนี้ความหมายคือโดยปกติแล้วหรืออีกคำหนึ่งนะคะเราจะใช้คำว่า use อะไรโดยปกติแล้วเป็น adverb เนี่ยคำนี้เร็วช่วยครูส้มหน่อยมันมีกี่พยางค์เนี่ยครูต้องเช็คตัวเองก่อนเดี๋ยวใบผิดคำนี้เติมลงไปมีคลังศัพท์แค่ไหนมาโชว์กันหน่อยมาประชันกันหน่อยเร็วคำว่า on average โดยปกติแล้วมันไปตรงกับอีกคำหนึ่งนะที่เป็น adverb เหมือนกันการบอกความถี่ของเหตุการณ์นั้นๆคุณสิริวรรณเร็วมากเร็วมากไหนคุณวรรักมากค่ะคุณซีมอนมากโดยปกติแล้วว่าไงมาดูขอเช็คให้โอ้โหสับแน่นเนาะชุดเนี้ยสับพวกเราแน่นจังเลยอ่ะคุณก็ไม่ได้ยากนะคุณนะได้ยินกันบ่อยคำว่าโดยปกติแล้วคืออะไรใครยังไม่ถึงบางอ้อบ้างอ๋อยังเก่งมากคุณรักทองคุณชัดละคุณชัดละดา usually ดูสิครูใบให้ถูกไหมเนี่ยถูกพยางค์ครบไหมเนี่ยนั่นเองค่ะ on averageแปลว่า usually โดยปกติแล้วนะคะเอาแค่นี้ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวครูใช้แต่งประโยคนะคะอยากจะบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฉันใช้เงิน200บาทต่อวันฉันใช้เงิน200บาทต่อวันโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วอยู่ได้แล้วนะครูบังคับเลยให้ใช้คำนี้ปกติแล้วใช้คำ usually ได้รู้แล้วแต่คราวนี้ครูอยากใช้อะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวตรงนี้ไปใส่ในประโยคนะโจทย์ภาษาไทยของครูส้มคือฉันใช้เงิน200บาทต่อวันโดยปกติแล้วมาสู้ไปด้วยกันใครที่บอกว่าคิดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มาเริ่มกันตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่ม A B C D เดี๋ยวมันเสียเวลาเกินไปอยากจะใช้งานได้เร็วๆเนี่ยเอาประโยคง่ายๆแบบนี้ครูไม่ได้พาแต่งยากนะเนี่ยอ้าวดิฉันใช้เงิน I อ่ะดูส้มใบให้ก็ได้ไปยังไงต่อใช้เงินโหวตมาอยู่จะใช้คำว่าอะไร use หรือ spend อ้าวมันแปลว่าใช้เหมือนกันใช้จ่ายเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าใช้กับ money ใช้กับค่าเงินอย่างเงี้ยดูซิจะเลือกเอาอะไร1หรือ2อ้าวใครที่แบบได้ทั้งประโยคเขียนมาเลยเป็นประโยคเลยแต่ใครที่อยากจะโหวตก่อนก็โหวตมาครูเฉลยให้ก่อนว่า1หรือ2อยู่จะได้ไปถูกนะคะมาซิอุ้ยใบให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะต้องมาพร้อมกันต้องคิดพร้อมครูแล้วนะอย่าให้ครูเฉลยอย่างเดียวนะไหนดูซิหลายคนเลือก spend มีใครเลือก use มั้ยครูส้มหนูเปิดดิกดู use ก็แปลว่าใช้นี่แล้วโจทย์ครูก็มีคำว่าใช้นะครูนะเนี่ยหนูก็สับสนสิคะหรือใช้ได้2 อย่างเลยนักเรียนเก่งมากเลยตอบ spend จำไว้เลยนะใช้เงิน
ใช้เวลาใช้คำว่า spend เช่น spend time spend a holiday spend money spend 200 บาทเห็นไหมถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นเงินเนี่ยหน่วยเงิน200บาทดังนั้นอยู่ใช้ use ไม่ได้นะคะก็ต้องเป็น I spend ไงต่อใช้เงินอยู่จะเอาลงอยู่จะเอาคำว่า money มาลงไหมไหนมีใครลงคำว่า money ไหมก็ครูให้คำว่าเงินมาหนูก็ต้องแปลตรงๆสิคะเงินคือ money ก็ไม่เถียงค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นหน่วยค่าเงินมาแล้วอ่ะยูจะเอา money มาลงไม่นะฝรั่งเขาไม่เขาว่า money เขาเอาหน่วยเงินค่าเงินนั้นมาลงไปเลยดังนั้น200บาทยูใส่ลงไปเลย200บาทง่ายไหมโอ้มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะลงไปเลยเนี่ยหน่วยเงิน I spent 200 บาทยังไงต่อเนาะ I spend 200 baht a day นะคะแบบนี้ได้เลยมีนักเรียนบางคนเขียนมาว่า per day ต่อวันใช่ไหมอ่ะก็ได้อ่ะ a day per day แต่ถามว่าฝรั่งพูดอันไหนบ่อยกว่ากันเขาก็ถ้าเกิดเป็นภาษาพูดปกติเขาก็แบบ a day แปลว่าต่อวันเห็นไหมคะ aday ก็คือต่อวันหนึ่งนั่นเองนะแต่ใครจะใช้ per day ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดนะไหนใครตอบถูกกดรูปหัวใจให้ตัวรัวๆให้ตัวเองหน่อยเร็วทำไมเก่งจังเลยเนี่ยชุดนี้เนี่ยโอ้ very good คุณสันทนาคุณน้ำคุณนันมานาดนะคะเออ I spent 200 baht a day on average ไม่มีใครจะอ่าน average แล้วนะอย่าจริงใจใส่ซื้ออ่านแกะเป็นพยางรวบเลยเป็น average on average very good พร้อมไหมออกเสียงพร้อมกันคุณลบแล้วนะครบซับแล้วนะเอาแค่นี้ฉันใช้เงิน200บาทต่อวัน I spend 200 baht a day on average ลบอีกฉันใช้เงิน200บาทต่อวัน3 4ได้ไหม I spend 200 baht a day on average วู้มาเก่งมากเลยนักเรียนอย่าลืมนะจำที่ครูส้มบอกไว้เลยว่าใช้เงินใช้อะไรแบบนี้ให้ใช้คำว่า spend ตามด้วยจำนวนเงินลงไปได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของเวลาอยู่ก็บวกเวลาได้เลยเช่น spend 20 minutes นะคะงั้นฉันใช้เวลา20นาทีรอคุณ I spent time อยู่ไม่ต้องใส่คำว่า time ลงไปแล้วเพราะว่าเนี่ยมันก็ถือเป็น time ใช่ไหมดังนั้น I spent 20 minutes waiting for you this morning I spent อันนี้ครูให้ตัวอย่างเพิ่มนะไม่สับสนนะดังนั้นครูสรุปให้แล้ว spend ตามด้วยจำนวนเงินเป็นตัวเลขมาได้เลยตามด้วยจำนวนเวลาได้เลยหรือใช้เป็นเลขวันใช่ไหมฉันใช้เวลา3วันรอคำตอบจากคุณ I spent 3 days waiting for your answer นั่นเองค่ะอ้าวต่อไป on bail ออกเสียงนะ on bail ตรงนี้มันแปลว่าให้ประกันตัวได้แต่นั้นต้องถูกจับก่อนต้องถูกหมายจับก่อนถึงจะต้องประกันตัวออกมาได้ใช่ไหมความหมายได้แล้วแต่คราวนี้เราจะมาแต่งประโยคดูจะบอกว่าทนายความเนี่ยจะประกันตัวเขาออกมาไปทำอะไรผิดไว้ไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามีเงินจ้างทนายใช่ไหมก็ได้โจทย์นี้ไปเลยกันนะทนายความเอาล่ะจะประกันตัวเขาออกมาประกันตัวเขาออกมานักเรียนตรงนี้ครูใบให้แล้วกันนะคำว่าเอาตัวใครเขาออกมาคือ get him out คำว่า on bail จะชอบใช้ตามหลัง out on bail นักเรียนครูเขียนให้ตรงนี้นะมันมักจะใช้ตามหลังกันก็คือ out on bail ทำไมถึงต้องใช้กับ out ก็เพราะว่าโดนจับเข้าไปในคุกหรือว่าโดนตำรวจจับเข้าไปในสถานีตำรวจอ่ะการที่จะประกันตัวออกมา
มันจะต้องดึงออกมาข้างนอกมันก็เลยใช้กับ out on bail ท่านนายความภาษาอังกฤษคือ lawyer อ้าวมาได้ไหมได้ไหมตรงนี้ขอเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวมานิดนึงนะคะไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะหนูไม่ค่อยได้ไม่ได้โดนตำรวจจับบ่อยขนาดนั้นค่ะแต่ลองฝึกนะมาคุณรัศกรบอกเดาได้แล้ว you're welcome to doubt the lawyer will get him out on bail คุณชัดดาคุณวิมลลักษเก่งมากไหนมีใครได้คำตอบที่แตกต่างไหมครูส้มใบให้อีกนะท่านนายความภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไง lawyer ใช่ไหมดังนั้น a หรือ the ก็ได้นะคะสมมติว่าเราเนี่ยเจาะจงแล้วว่าเป็นท่านนายความคนไหนแล้วก็จะเป็น the เอางี้แล้วกันเนาะ the lawyer จะภาษาอังกฤษว่าไงจ๊ะดึงอะไรลงมาได้เลยไวไปไหมจะภาษาอังกฤษคืออะไร will ดึงลงมาเอาแบบง่ายๆก่อนประกันตัวเมื่อกี้คุณส้มใบ้อะไรให้ get someone out on bail get เขาภาษาอังกฤษ you ค่ะโหวตให้ครูก็ได้อ่ะครูให้คิดตาม he หรือ him แล้วที่เหลือก็จะเป็น out on bail นะคะแบบนี้เดี๋ยวครูจะตามไล่อ่านคอมเมนต์นะคะไหนดูสิคุณอาร์มอนาด the lawyer will get him out on bail โอ้โอเคคุณชนิทุกคนได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะคุณชนิใส่ will ให้ครูด้วยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องอะไร will คืออนาคตใช่ไหมตอนนี้เอาออกมาหรือยังดังนั้นจะดึง will ลงมาทันไหมมันก็จะได้ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครูเลื่อนก่อนThe lawyer will get him out on bail. You vote มา1หรือ2ตรงเนี้ย you ใช้คำว่า he หรือ him ไหนดูสิเดี๋ยวครูขอไปช้าๆให้นักเรียนได้มีโอกาสโหวตด้วยนะคะบางคนที่ยังแต่งประโยคไม่ได้คุณพุทธิพงษ์ได้ไหม The lawyer will get he หรือ him อ่ะเดี๋ยวครูหยุดถามนิดนึงก่อนแล้วกัน will get heout on bail หรือ will get him out on bail คุณจอยตอบ2ใช่ไหมได้ค่ะคุณรัศกรถูกต้องค่ะได้เช่นเดียวกันค่ะตรงเนี้ยถ้าจะใช้ he ก็ต่อเมื่อมันขึ้นต้นประโยคแต่ถามว่ามันคำว่าเขามันขึ้นต้นประโยคไหมไม่มันอยู่กลางประโยคถ้าเกิดอะไรที่มันอยู่กลางหรืออยู่ท้ายจำไว้เลยนะจะต้องใช้ him เท่านั้นคนที่กำลังสงสัยนะคะจะใช้ he ส่วนมากเนี่ยก็ต่อเมื่อมันขึ้นต้นประโยคแบบนี้he ต้องมาอยู่หน้าใช่ไหมแต่คราวนี้ด้วยความที่มันมาอยู่กลางๆประโยคแบบเนี้ยเขาเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ him นะคะด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ของมันเป็นกรรมนั่นเองค่ะ the lawyer will get him out on bail เก่งมากคุณปรัชนาอ้าวต่อไปค่ะ on fire นักเรียนดูดีๆนะคำนี้มันออกเสียงว่าโหวตมา1หรือ2ไฟหรือ fire จริงๆครูส้มก็เพิ่งออกเสียงให้ฟังสดๆร้อนๆไม่งั้น1หรือ2นะใช้การออกเสียงหน่อยเร็วไหนดูซิใช่ค่ะคุณแอนเออคุณแอนมาถูกต้องเลยมาคำว่า fire อยู่ออกเสียงกันว่ายังไงไหนลองแชร์บอกครูซิไม่ต้องอายครูไม่ตามไปดูโปรไฟล์ของแต่ละคนแน่ตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟ on fire on fire one or two how do you pronounce the word fire which means fire in Thai but in English we say fire จะไฟเฉยๆไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนมีมองหลังไฟไม่ได้ fire very good เออใช่คุณโจเออลงไปเลย fire มียอยักษ์มานะ fire ดังนั้น on fire ความหมายมันเยอะพวกเรา1ความหมายมันแบบตามตัวเลยว่าอะไรที่มันติดไฟเช่นเฮ้ยเมื่อคืนเนี้ยตึกหลังเนี้ย
ไฟไหม้ตึกหลังนี้ไฟไหม้เมื่อคืนนี้ให้พวกเราใช้คำว่า on fire กันดูสิเมื่อคืนนี้ตึกหลังนี้โดนไฟไหม้ครูใบให้ก็ได้ this ขอภาษาไทยกันเนาะตึกหลังนี้ไฟไหม้เมื่อคืนนี้ให้ใช้คำว่า on fire อ้าวให้ครูใบใช่ไหมอ้าวขึ้นต้นประโยคยังไงล่ะคะ this ลงไปเลยตึกคืออะไรไม่รู้แหละแต่ครูใบ้เพิ่มให้ was เพราะมันเป็น last night ชัดกาไปด้วยหมึกจะหมดละคุณโจทำไมพิมพ์เร็วจังเลยอ่ะไหนดูสิอุ๊ยถูกซะด้วยสิดังนั้นอยู่มาเลยเขาว่าตึกภาษาอังกฤษนักเรียนดูดีนะใครที่ไม่ค่อยได้ศัพท์ building แปลว่าตึกดังนั้นครูให้ใบ้ให้แล้วมันก็จะเป็น thisBuilding was on fire last night. This building was on fire last night. เห็นดูสิใครแตกต่างไหมนั่นไงฝึกใช้คำว่า on fire แปลว่าอะไรที่ไฟท่วมไฟลุกอะไรที่มันกำลังแบบเพลิงลุกนะคะเอาไปใช้ได้ครูเติมคำให้นะสำหรับคนที่อยากจะได้ประโยคเต็มๆนะคะ This building เขียนอย่างนี้นะbuild มันแปลว่าสร้างใช่ไหมอยู่เติม ing เข้าไปแบบนี้มันแปลว่าตึก this building was on fire last night อ่ะ3 4 this building was on fire last night this building was on fire last night ง่ายอ่ะครูเออครูลบให้มาไม่มีซับ3 4 this buildingwas on fire last night ขอเป็นภาษาอังกฤษไม่มีซับให้ดูแล้วค่ะประโยคสั้นๆได้ป่ะ This building was on fire last night This building was on fire last night นั่นไงไหนใครตอบได้ใครตอบได้พูดได้โดยที่หลังจากที่ครูลบซับออกไปแล้วกดหัวใจให้ครูรู้หน่อยสิไหนดูสิเก่งและเก่งขึ้นแล้วหรือยังเอ่ยครูส้มลืมแชร์ไลฟ์ของตัวเองนะใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยอยากจะฝึกแต่งประโยคแบบนี้นะคะแชร์ไว้ฝึกได้นะตัวเองแล้วยูก็สามารถไปดาวน์โหลดชีทได้นะคะดูครูเองก็ขอแชร์ก่อนแล้วกันลืมมาถึงก็สอนอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะครูขอแชร์ก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงนะโอเคนะคะต้องมาหากันแป๊บหนึ่งเอาล่ะต่อไปนะคะคำว่า on fire ยังแปลว่าตื่นเต้นน่าสนใจเอาไว้ชมคนได้ด้วยอุ๊ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยตื่นเต้นเป็นคนที่แบบเซ็กซี่ attractive ก็ได้นะคะเช่นหุยเธอดูแบบฮอตมากเลยนะคืนนี้ you're looking on fire tonightนี่ครูไม่ได้ให้แต่งประโยคเฉลยมาให้เลยคุณดูดีมากเลยนะคืนนี้คุณดูดีมากเลยคืนนี้นะคะยูก็จะพูดว่า you look ก็ได้นะคะแต่อยากจะเน้นว่าโอ้โหกำลังมองไปเนี่ย you're looking ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาไว้ชมสาว you're looking on fire tonightไม่ได้แปลว่าหูคุณไฟลุกท่วมตัวเลยเอาน้ำมาดับหน่อยก็ไม่ใช่นะคะมันแปลว่าเฮ้ย you're attractive you're hot you're looking hot you're looking attractive หรือว่า appealing ก็ได้นะคะยูจดสับไปไว้นะเวลาจะชมคนอื่นเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีแบบแค่คำหลักๆ beautiful pretty อะไรเงี้ยเบื่อปะเอาคำนี้ไปครูให้เลยคำว่า appealingคำว่า attractive เอาไว้ชมคนนะคะจะได้ไม่ต้องแบบใช้คำที่จำเจใช่ไหม appealing attractive มีอะไรอีกล่ะ on fire ได้เช่นกันนะคะโอเคคำว่า on fire ยังใช้บอกถึงสภาพที่มันเหนื่อยเช่นวันนี้ครูส้มไปวิ่งมาหลังจากวิ่งแล้วโอ้โหขาล้ามากเลยนะคะก็จะใช้ว่าAfter I ran today, my legs were on fire. หลังจากที่ครูไปวิ่งมาเนี่ยขาทั้งสองข้างนะคะ my legs were on fire after running 10K.
หลังจากที่ไปวิ่งมา10 โลนะคะเอ้ยขาเลยไฟไหม้เลยก็ไม่ใช่นะตรงนี้เราว่ามันเหนื่อยขามันลามากโอเคเปล่าความหมายเยอะมากเลยนะคะ on fire จดไปไว้ใช้ซะนะคะเอาล่ะเยอะมากเลยอ่ะคำต่อไปนะคะ on fire on fire คำไหนละจ๊ะเปลี่ยนแล้วนะคำที่5ค่ะสีเหลืองนะคำนี้อ่านว่า file file ไม่ใช่ fire เลยนะคำนี้อ่านว่าอะไรกูตั้งโจทย์ไว้ให้ก่อนอ่านว่าอะไร1 file 2 file เขียนยังไงเนาะ file file ครูไม่สามารถเขียนคำภาษาไทยได้เอาเป็นว่ามันออกเสียงว่า file file แปลว่า something that is recorded in the system or information that has been kept in the system นะคะยกตัวอย่างเช่นลายนิ้วมือของฉันอยู่ในระบบข้อมูลในนครพนมลายมือของฉันลายนิ้วมือฉันอยู่ในระบบข้อมูลจังหวัดนครพนมลายนิ้วมือภาษาอังกฤษว่าไง my f อะไรคะไหนๆๆขอใช้คำศัพท์หน่อยสิคำว่าลายนิ้วมือของคนที่ไม่มีการซ้ำกันนะคะทุกๆคนเนี่ยจะมีลายก้นหอยจะมีลายทุกอย่างที่ไม่มีใคร identical นะคะEvery person has different fingerprints. No one, even twins, they don't have identical fingerprints. ไม่มี fingerprint นะไม่มี fingerprint เดียวกันดังนั้นถ้าจะบอกว่าลายนิ้วมือของฉันอยู่ในระบบข้อมูลนี่อยู่ได้คำว่า on file ไปแล้วนะคะ on file จะได้ว่ายังไง fingerprint จดไว้นะคำว่าลายนิ้วมือนะคะคำนี้เติม s เข้าไปด้วยนะและจะพูดยังไงต่ออันนี้คุณส้มช่วยสุดฤทธิ์เลยเนี่ย my fingerprint ตอนนี้ยังอยู่หรือว่ามันเคยอยู่ก็ใช้ were หรือ are ได้นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็น on file แบบนี้ in นครพนมอันนี้ออกเสียงพร้อมกัน3 4 my fingerprints are on file in นครพนม3 4 my fingerprints are on file in นครพนมลบแล้วนะลายมือของฉันอยู่ในระบบเก็บข้อมูลในนครพนมไม่ต้องดูซับแค่นี้แหละอ้าวครูไม่มีให้แล้วนะอันนี้ว่างไว้หมดเลย3 4My fingerprints are on file in นครพนมอีกรอบหนึ่ง3 4 My fingerprints are on file in นครพนมโอเคไปข้อ6แล้วข้อ6แล้วครึ่งทางแล้วค่ะ on good terms หรือบางคนเอา on good ได้หมดนะ on good terms แปลว่าเป็นมิตรไม่ทะเลาะกันนะคะ terms ตรงนี้ก็คือการแบบการตกลงกันหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิด good ก็คือ in a good relationship in a friendly relationship ยกตัวอย่างเช่นฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าของฉันก็คือไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยเถียงกันเลยกับหัวหน้านะคะเข้ากันได้ดีฉันเป็นมิตรกับหัวหน้าฉันเพราะว่าในออฟฟิศแต่ละที่มันก็จะมีสตอรี่ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ฉันไม่เคยมีเรื่องกับหัวหน้าฉันนะ I'm อยู่เอาอะไรลงมาได้เลยนักเรียนอย่าทำให้เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากครูมีให้แล้วคำว่า on good terms เอายังไง I'm จุดๆกับหัวหน้าของฉันครูดึงมาให้กับก็คำว่า with ที่เหลือ your job
please just try to think and write it down so I can check for you if you get it right ไหนเขียนลงมานักเรียนจ๋าคำว่า terms ต้องมี s เสมอนะตรงนี้บังคับมี s นะคะใส่ s ให้ครูส้มนะคำนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคำว่า on ครูก็เลยต้องบังคับให้นักเรียนใช้คำว่า I am นะคะเพราะ on เนี่ยมันถือเป็นบุพบทใช่ไหมเราจะไม่พูดว่า I เราจะไม่พูดว่าเดี๋ยวครูเห็นมีเขียนมาเห็นไหมเขียนมาเดี๋ยวครูจะได้เช็คให้ I have ก็จะไม่ I have นะคะ I have on ไม่ได้นะคะด้วยความที่มันเป็นคำว่า on บุพบทปั๊บอธิบายนะฟังดีๆมี on ปั๊บอยู่ต้องใช้กับ verb to be ดังนั้น verb to be มีอะไรบ้าง is am are I ใช้กับอะไร am ก็กลายเป็น I am หรือ I'm แล้วไงต่อฉันเป็นมิตรคือแทนที่อยู่จะพูดตรงๆว่า I have a friendly relationship with my boss ยาวไหมอยากเก๋ไหมถ้าอยากเก๋เอาตัวนี้ไปใช้จบ I'm on good terms with my boss ไหนดูสิขอเช็คนะไหนดูสิคุณรัศกรทุกคนคุณพุทธิพงษ์เก่งมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะคุณชั้นนี้ถูกต้อง Oh, I'm on good terms with my boss That means we don't fightWe get along well. We have a friendly relationship. นะคะ We like each other most of the time. นะคะโดยเฉพาะวันใกล้เงินเดือนออกนะคะบอสก็จะให้โบนัสฉันดังนั้นก็จะเป็น I'm on good terms with my boss. 3 4 I'm on good terms with my boss. 3 4 I'm on good terms with my boss.Very good อย่าลืมนะเทอมเติม s นะคะเนี่ยครูเหลือไปดูเนี่ยเก่งมากเลยไม่มีใครหลุดมี s ทั้งหมดนะคะดังนั้น on good terms คราวนี้ถ้าจะบอกว่าฉันเนี่ยโอเคครูขอไปข้อ7แล้วกันนะ sorry ค่ะตัวอย่างเยอะจริงเดี๋ยวกลัวดึก on hand ถ้าเกิดแปลตรงๆก็คืออยู่บนมือใช่ไหมแต่จริงๆแล้วความหมายนะคะมันแปลว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือนั่นเองค่ะso if someone is on hand that means the person stays near someone and he or she is ready to help you out he is ready to provide you with help get ไหม if someone is on hand he or she is readyOr available to help you or to assist you. คือถ้าเกิดใครที่ on hand เนี่ยแปลว่าเขาคอยอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณนั่นเองค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ช่วยของฉันน่ะอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือฉันเสมอผู้ช่วยดูนะคำศัพท์จะได้หรือเปล่าผู้ช่วยของฉันคอยช่วยฉันเสมอคอยช่วยเหลือฉันเสมอจะได้ว่ายังไงผู้ช่วยภาษาอังกฤษคือง่ายคืออะไรคะคำว่าผู้ช่วย SS อะไร SS อะไรอ่ะ my ด้วยนะของฉันใช่ไหมนักเรียนอย่าลืมนะการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของนะผู้ช่วยครูใบให้ไหมอันนี้มันก็จะไม่สุภาพเท่าไหร่ S ยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะกรุณาพยายามทำให้ครบทุกคำนะคะให้ดูซิครบไหมเนี่ยกูต้องทดก่อนนะ1 2 3 4 5 1 2ประมาณนี้ละค่ะถ้าเกิดขีดไม่ครบน่าจะรู้จักคำนี้ไหมสมมติครูขีดให้ครบหรือไม่ครบแต่นี่คือใบ้ให้ละเอาแบบใบ้คร่าวๆแล้วกันอยู่เดาออกไหมคือผู้ช่วยคือศัพท์คำไหนนักเรียนจ๋า try to think รู้หนาว่าท่องมาเยอะแต่พอจะใช้พูดจริงอะมาไหมคำศัพท์มันมาไหมถ้าอยู่ไม่มีโอกาสมาแต่งประโยคนะครูบอกเลยท่องไปก็เท่านั้นแหละถ้าไม่เอามาใช้นะลืมค่ะนะใช่ไหมคุณจอยคุณจอยไม่ลืมเพราะคุณจอยใช้บ่อยใช่ไหมคุณชดามาเป็นประโยคให้ครูเลยอ่ะ my assistant เอาละคำถามนี่ดีมากคุณเมฆจะลงท้ายด้วยอะไรคุณส้มถามเลยอยู่จะลงท้ายด้วย nt หรือว่า ce assistant ทุกคนนะปักเป็นคำนี้เหมือนกันแต่ครูส้มถามเพิ่มยูจะโหวตคำที่1หรือคำที่2เอาล่ะที่แปลว่าผู้ช่วยนะตอบให้ถูกด้วยล่ะนะครูกดดันครูกดดัน
ตัวไหนที่แปลว่าคนที่แปลว่าผู้ช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าความช่วยเหลือแต่แปลว่าคนที่ช่วยเหลืออู้จะ4ทุ่มแล้วอ่ะเร็วๆๆๆๆ รีบตอบให้ถูกคุณรัชกรบอกว่าครูขาหนูโหวต1ค่ะคนอื่นล่ะอ่าฮะ1หรือ2เอาดีๆคำเนี้ย2คำเนี้ยมันลากศัพท์เดียวๆกันเลยคือแปลว่าช่วยเหลือใช่ไหมคุณสันทิบอกว่า2ครับครูส้มที่เหลือใครเห็นต่างมาเลยไม่เป็นไรพูดผิดพูดถูกคิดผิดคิดถูกจะเฉลยแล้วนะถ้ามันเป็นคนโน้ตไว้มาร์กไว้เลยมันคือand ที่เป็น t นะคะ assistant ตรงนี้แปลว่าคนผู้ช่วยนะจ๊ะนักเรียนที่รักแต่ถ้าเกิดลงด้วย nce มันจะแปลว่าความช่วยเหลือจริงๆมันเป็นคำนามเหมือนกันนะเออเป็นคำนามเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัวไหนเป็นคนถ้าเป็นคนคือลงท้ายด้วย ante แต่ถ้าลงท้ายด้วย ance คือความช่วยเหลือนั่นเองค่ะนะคะคุณทิพย์ครูวางจดไว้เลยนะคุณทิพย์ถ้าเป็นคนคือ ante ดังนั้นข้อนี้เลยจะได้ว่า my assistant โหวตเป็นข้อหนึ่งนะเก่งมากดังนั้นถ้าครูเชียร์ให้ใช้คำว่า on hand แล้วกันนะจริงๆมันแปลได้เยอะนั่นแหละตรงเนี้ยเอาคำว่า support มาใช้ก็ได้แต่ใช้ว่า on hand อยู่ทำไงเอาอะไรมาลงก่อน is ทำไมคุณส้มเอา is มาลง on มันเป็นบุพบทนะคะนั่นก็จะเป็น my assistant is on hand my assistant is always on hand to help me นั่นเองค่ะนะคะ is always ที่แปลว่าคืออยู่ตรงนั้นเสมอ is always there to help me she's always ready and available to help meดังนั้นเราจะใช้ก็ on hand แบบนี้หัดใช้อะไรที่มันใหม่ๆเนาะจบไหนดูสิคุณจอยมาสั้นๆก็ได้ my assistant is on hand นะคะหรือ my assistant is always on hand to help ครูอยากจะให้ประโยคพวก you มันยาวขึ้นนิดนึงเวลาพูดเนี่ยบางครั้งเราก็อยากจะทำให้มันยาวขึ้นใช่ไหมเวลาที่ยาวขึ้นมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเลเวลมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะประโยคเรามันไม่สั้นแล้วอะไรเงี้ยนักเรียนออกเสียงพร้อมกันเร็ว3 4 My assistant is always on hand to help 3 4ลบแล้วนะ My assistant is always on hand to help hand ไม่เติม s นะจำไว้นะ3 4 3 4ได้ไหม My assistant is always on hand to helpเก่งหลังไมค์ไปฝึกต่อนะอย่าฝึกแค่นี้ถ้าแค่นี้ก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอะค่ะจบแล้วจบเลยอะไรประมาณนี้แล้วลืมด้วยซ้ำไปฝึกต่อนะ please กูขอร้อง on the internet อยู่ในเน็ตพบเจอได้ในเน็ตนะคะยกตัวอย่างเช่นดูนะถ้าอยากจะบอกว่ากูขอดูโจทย์ก่อนเฮ้ยฉันเจอรูปเธอบนเน็ตด้วยแหละฉันเจอรูปเธอในเน็ตคุณไทยเรียกว่าในเน็ตใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ in นะไม่ได้บอกว่า in the internet เขาใช้ว่า onจำไว้ด้วยนะจำไปใช้นะคะ on นะฉันเจอรูปเธอในเน็ตคุณส้มตั้งใจใช้คำว่าในเพราะคนไทยชอบพูดว่าในแต่ภาษาอังกฤษใช้ว่าอะไรมาให้ถูกช่วยนะช่วยนะจะได้ไปไม่ผิด f จุดจุดจุด f อะไรนักเรียนเอาเร็วมาอันนี้ไม่ได้ใบเป็นพยางค์คำไม่ได้เป็นตัวสะกดให้แล้วนะมารวดเดียวเลยนะที่เหลือ on on ไม่ in นะไม่ in นะอันนี้ดักไว้เลยอยู่ต้องใช้ on เท่านั้นนะคะฝรั่งใช้คำว่า on นะไหนดูซิดูซิมาคำถามก็คือว่าใช้ find หรือ found find vote 1 found vote 2เฮ้ยแกฉันเจอลูกแกในเน็ตด้วยแหละก่อนที่จะมาบอกเขาอะถามว่าเจอไปหรือยังเกิดขึ้นแล้วหรือยังเอาคิดดูดีๆเอาตาม common sense ความเป็นจริงเลยถ้าจะบอกกับเพื่อนแบบเนี้ยอยู่ไปเจอหรือยังแล้วจะใช้อะไรเออไอซอก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้ใช้เหมือนกันเลยเนาะคุณจะได้เฉลยเหมือนกันอยู่จะเอา find หรือ found one or two if you already
did that if you already saw it? Would you say, I find your picture on the internet? Or, I found your picture on the internet? Everybody? ไหนดูซิใครโหวต1บ้างโอ้ยคุณรัศิกรตั้งใจโหวตให้ครูมากเลย2 2 2 2ตอง2ตอง2เลยค่ะครูขาไหนคุณพัสนาคุณไม่รู้แต่รู้วันนี้มาเรียนกับครูส้มรู้เลยถูกต้องนะคะเก่งมากเลยนะคุณจอยก็จะแก้ให้ครูเป็นจาก find นักเรียนขาจาก find ตรงนี้นะเดี๋ยวขออธิบายเพื่อนก่อนนะคือมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วแล้วเราก็มาบอกเพื่อนมันก็จะเป็นfound เอาช่อง2ไปใช้นะจ๊ะที่รักก็จะกลายเป็นอะไร I found แบบนี้เด้อจ้ะเด้อ I found your picture on the internet 3 4 I found your picture on the internet 3 4ลบออกสั้นลงเรื่อยๆ I found your picture on the internet 3 4ไม่เหลือเลย I found your picture on the internet very good คุณรัศิกรจะใช้คำนั้นก็ได้เช่นกันค่ะอะไรก็ได้ขอเป็นช่อง2นะคะอยู่จะใช้ I saw I found ก็ได้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องอ่ะต่อไปค่ะคำว่าเล่น Facebook อันนี้ผิดกันบ่อยมากเลยทำไมถึงผิดรู้ปะเพราะเราแปลตรงๆไงภาษาไทยก็คือเล่นเฟซใช่ไหมอ่ะเล่นเฟซเล่นอินสตาแกรมเล่นเน็ตคนไทยใช้ play Facebook play internet play Instagram นับจากวันนี้เป็นต้นไปดูไลฟ์นี้จำไว้เลยว่าคำว่าเล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นอะไรก็ตามให้ใช้คำว่า on Facebook on Facebook อ่ะถ้าจะไปถามว่าเฮ้ยนายเล่นเฟซเปล่าคืออยากจะไปขอเฟซเขาอะคุณเล่นเฟซไหมคะเอาเร็วอยู่จะไปถามแบบ Do you play Facebook คำว่า play เขาใช้กับเกมน่ะเวลาอยู่เล่นเกมใช่ไหมดังนั้นอยู่จะขึ้นต้นไปอย่างนี้คุณไม่ค่อยช่วยแล้วนะมันก็ง่ายมากแล้วนะคะเอาแค่นี้แหละอยู่จะขึ้นต้นประโยคอย่างไรคุณมีคำว่า on ให้แล้วนักเรียนจะพลาดได้ไหมเนาะคนนี้การพลาดด้วยนะ on เนี่ยถ้ามี on อยู่จะขึ้นต้นด้วย do you หรือ are you อ้าวถึงเวลาโหวตแล้วค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย16แล้วเหรอโอเคใครที่โชคดีวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่ได้รับซับรับอะไรมาในวันที่16แบบนี้อ้าวอยู่จะขึ้นต้นด้วย do you or are you โหวตมาก่อนเลยอ้าวใครที่ยังไม่ได้ทั้งประโยคแต่ครูให้เลือกอยู่จะ do youหรือ are you นักเรียนขอครูส้มมีอะไรไว้ขวางไว้แล้วมาเข้าทางครูหน่อยเร็วครูเอา on ให้บังคับใช้นะขอบอกว่าบังคับใช้แล้วกันเพราะเราเรียนเรื่อง on กันอยู่นะเอาใจครูนิดนึงถ้าเกิดมันมี on มาขวางไว้แบบเนี้ยเอาดิ you ใช้ do you แล้ว are you TikTok 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 บางคนบอกวันที่16 emojiสติ๊กเกอร์ร้องไห้เหรอคะเดือนหน้ามีอีกนะคะเดือนหน้ามีอีกแก้ตัวใหม่เอาล่ะจำได้ไหมเวลาครูบอกว่า on อ่ะมันต้องใช้คู่กับ verb to be ใช่ปะถ้าเกิดเป็น I ก็ I am เพราะ am เป็น verb to be ชัดเจนพอยังเนี่ยบางคนยังไม่รู้ตัวเฮ้ยอะไรล่ะแล้วอะไรล่ะ verb to be อ่ะครูส้มยูค่ะ verb to be มันมีอะไรบ้างverb to be มีอะไรบ้างเอาแบบง่ายๆเบสิกก่อน verb to be คือ verb to be คืออะไรถามครูกับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะครูค่ะท่องมาเยอะนะถ้าเป็นสอบ paper test หนูก็ตอบได้อยู่นะแต่พอแบบนี้หนูก็จะอื่นๆหน่อยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเนี่ยรู้ตัวแล้วรู้ตัวแก้ตัวมาใหม่แล้ว verb to be มี is am are เอาหลักๆก่อนนะ is am are ดูสิis am are is am are ก็ verb to be มี is am are ตัวหลักๆคือ is am are แล้วตัวไหนคือ is am are แบบนี้คือเฉลยเธอค่ะครูค่ะมันก็ต้องมากับ are you ไงใช่ไหม are you on facebook are you on facebook ถ้าเกิดมี on มาดักไว้อย่างนี้อยู่ใช้กับ do you ไม่ได้นะเพราะ on มันเป็นบุพบทจำไว้เลยถ้ามันเป็นคำบุพบท in at on มันต้องมากับ verb to be เท่านั้นนะคะก็จะเป็น Are you on Facebook? Are you?
Are you on Facebook นั่นเองค่ะเก่งมากคุณแอนนาและทุกๆท่านโอ้ใช่ใช่ค่ะไหนดูซิโอ้ตอบถูกกันหมดเลยนะคราวนี้พอครูใบ้ให้แล้วมันง่ายขึ้นใช่เปล่าดังนั้นถ้าผู้ชายเขาบอกว่าผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นเขาบอกใช่ฉันเล่นเฟซฉันเล่นเฟซเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงฉันเอาไงดีฉันฉันเล่นเฟซทุกวันหายไปจริงๆด้วยฮัลโหลอ้าวกระดานหายไปแล้วดึกไปแล้วเนี่ยกระดานขอตัวไปนอนแล้วเนี่ยเอามาเร็วๆมันดึกแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะได้แยกย้ายกันไปยูจะตอบว่าอะไรถ้าจะพูดว่าเออฉันเล่นเฟซตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยฉันเล่นเฟซตลอดเลยนะจะได้ว่าไงคะหือไหนดู Yes I'm on FacebookEvery day โอ้โหนะไม่ผิดแล้ว I am นั่นเองค่ะนะคุณรักนะเออเอาอะไรเติมให้คุณส้มนะคุณรักนะเออเกือบถูกแล้วนะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ I on Facebook every day ขาดอะไรไปนักเรียนลงนี้ตรงนี้ลงอะไรเอาอะไร1 am 2เอาอะไรอีกล่ะ do 3 have 4ไม่ลงอะไรเลยค่ะครูขาหนูขอว่างไว้ I on น่ะถูกแล้วยูโบดช่วยกันหน่อยเร็วใกล้จะหมดใกล้จะหมดคลาสแล้ววันนี้เอาไงดีเนี่ยเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไปนะว่าถ้าเกิด on น่ะยูต้องเล่นกับอะไร verb to be ใช่ปะจะพลาดไหมอย่างเงี้ยเจอแบบนี้พลาดเปล่าไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิโหวตมาค่ะ1 2 3 4อ้าวมีช้อยส์แบบนี้ให้เลย A B C D 1 2 3 4เป็นช้อยส์ที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม paper test ไงไหนดูซิเอ้ยตอบ1ค่ะนักเรียนมันก็ต้องเป็น verb to be ไงเห็นมั้ยเนี่ยตัวนี้ verb to be นะ is am are I ใช้กับ am I'm on Facebook every day ตอบ1นะเฉลยแล้วนะ3 4 I'm on Facebookevery day I'm on Facebook every day ครูลบซับนะ3 4ฉันเล่นเฟซทุกวันเลย I'm on Facebook every day ไม่มี i play แล้วนะถ้าใคร i play นี่คืออุ้ยตกเทรนด์แล้วค่ะเป็นความผิดที่ผิดกันบ่อยเกินไปนะคะเราจะไม่ผิดอะไรที่ซ้ำๆซากๆนะคะแต่จะบอกว่าฉันไม่ค่อยได้เล่นเฟซเลยฉันไม่ค่อยได้เล่นเฟซเลยอยู่เอาคำว่า rare มาใส่Rarely ไม่ค่อยได้ on face เลยเป็นคนที่แบบอะไรไม่ค่อยอัปเดตให้ใครรู้หรอกนะอยากรู้คือโทรมาคุยฉันแทบจะไม่เอาล่ะแทบจะไม่ได้เล่น face เลยฉันแทบจะไม่ได้ on face ไม่ได้เล่น face เลยขอประโยคนี้ค่ะไหนลองพยายามอีกนิดนึงนะช่วยกันหน่อยเร็วนะคุณสดใสมาพิสูจน์ให้ตัวเองรู้ไปเลยว่าคิดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้สิ่งที่ทำทุกวันเล่น Facebook หรือบางคนแทบจะไม่ได้เล่น Face เลยชีวิตตัดขาดจากโลกอินเทอร์เน็ตไปอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเอาคำว่า rarely มาใส่นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องนะตรงนี้มันเป็นตัว R แล้วก็ตัว L นะคะมันก็จะเป็น rarely โอเคเปล่า rarely เวลาเห็นรอเรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพยายามจะถอดเสียงยูไม่ต้องไปหันลิ้นนะแค่ม้วนลิ้นก็พอ rarely ได้ไหมคะคุณจันนทุนคุณปัสนาคุณปัสนาคุณรัศกร I'm rarely on Facebook จบก็ใช้ I am เหมือนเดิมนี่ใช่ไหมคะเออครูเพิ่งเฉลยไปเมื่อกี้อยู่แค่เอาคำว่า rarely มาเติมลงไปก็เป็น I am น่ะย่อเป็น I'm rarely on Facebookvery good I'm rarely on Facebook เอาคำว่า rarely เนี่ยเอาคำว่า hardly มาใช้ก็ได้นะคะ hard ที่แปลว่าหนักเติม ly เข้าไปกลายเป็นแทบจะไม่ I'm hardly on Facebook นั่นเองค่ะเก่งมากเลยไหนใครตอบถูกบ้างกดหัวใจเป็นกำลังใจให้
คนสอนและคนเรียนอย่างเราสิไหนดูสิคุณณัฐี Facebook ติดกันนะคะหรือจะย่อเป็น FB ก็ได้ถ้าย่อถ้าคุณย่อคุณต้องเป็น F ใหญ่ B ใหญ่นะคะหัวใจรัวๆให้ตัวเองหน่อยแล้วใครตอบผิดนิดนึงก็หัวเราะกันได้นะคะทุกอย่างคือไม่ได้ซีเรียสใช่มั้ยอ่ะฝึกกันไปพร้อมคุณส้มแบบนี้แหละไม่เก่งไม่ได้แล้วล่ะค่ะต่อไปคือว่า on purpose ตรงนี้นักเรียนจ้าอย่าออกเสียงผิดนะคุณส้มขอร้องเลยเพอร์เซอร์นะคะเดี๋ยวครูลบก่อนฮะคำที่10แล้วนะจ๊ะทันไหม purpose per ก็จะเป็น purpose แปลว่าจุดประสงค์ใช่ไหม but if you do something on purpose that means you do it intentionally เก็บศัพท์นะขอร้องอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกัน intention เนี่ยมันแปลว่าความตั้งใจนะคะแต่เราต้องการทำให้มันเป็นAd อะไร adverb งั้นแล้วก็เลยเติมลิลี่ไอ้เจ้าพวกลิลี่นี่แหละคือเจ้า adverb ใช่ไหมคะมันก็จะแปลว่าทำอย่างตั้งใจทำอย่างเจตนาจดศัพท์นะขอร้องที่รักขาเนี่ยกองมาให้เยอะเลยเนี่ย deliberately เอ้ยนี่ก็ adverb เหมือนกันตัวเองจดไป okay if you do something intentionally if you do something deliberately that means you do itOn purpose นั่นเองค่ะ You ทำอย่างตั้งใจยกตัวอย่างเช่นเพื่อนพูดอะไรออกมาไม่รู้มันทำร้ายความรู้สึกเราอะมันทำให้เรารู้สึกเจ็บเราก็เลยถามย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้นายพูดแบบตั้งใจใช่ไหมนายตั้งใจพูดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมเอาสิภาษาอังกฤษเอาหาเรื่องบ้างนะคะเราจะไม่ยอมให้เขามาพูดหักหาน้ำใจเราจะต้องถามกลับนายตั้งใจพูดมันใช่ไหมนายตั้งใจพูดมันออกมาแบบนั้นจริงๆใช่ไหมลบนะตรงนี้นะเยอะไปละเอาสิมาสิสู้ไหมจะหมดไลฟ์แล้วนะคะอ่ะเร็วตั้งใจพยายามและความตั้งใจเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นได้นะคะถ้าเกิดแค่แบบฝันตั้งใจอยากจะเก่งก็คอยแบบคิดบวกหวังแต่ไม่ฝึกจะเอาอะไรมาเก่งขึ้นใช่ปะดังนั้นอยู่จะเอาอะไรจะขึ้นต้นด้วย did you หรือ are you เอาแค่นี้ก่อนเร็วเลือกให้ถูกแค่นี้ก่อนนายตั้งใจพูดมันใช่ไหม did you หรือ are you 1หรือ2เร็วก่อนที่จะ say good night กันไปและอู้ยก่อนที่จะ4ทุ่มแล้วตั้งใจว่าจะต้องให้เสร็จก่อน4ทุ่มเดี๋ยวจะดึกเกินไปมาคุณโอ้โหคุณอารีนาดกำลังดื่มกาแฟช่วงเช้าใช่ไหมคะ you're having a morning coffee สวัสดีจากประเทศไทยค่ะคุณสโรชาตอบ did you แล้วท่านอื่นล่ะคะ you เอา are you หรือ did you ครูใบ้ต่อให้ก็ได้คำว่า say that say it ตามในประโยคนี้ did you say it on purposeหรือ are you say it on purpose คุณตู่บอกว่า are you และท่านอื่นล่ะคะไหนคุณซินีน่าบอกว่า are you เอายังไงดีคะตั้งใจมันพูดมาเมื่อกี้พูดแบบตั้งใจใช่ปะถามว่าพูดไปแล้วหรือยังถ้าพูดไปแล้วมันต้องเป็นอดีตใครจะแก้ตัวไหมครูเอ่ยคำว่าอดีตแล้วก็มารับใช้กับกริยาแบบนี้ Did you say it หรือ Are you say it มาค่ะคุณจันนทุนคุณโจ confident มากเลยว่าต้องเป็น did โอ้โหครูขอเฉลยนะนักเรียนขาถ้าเกิดจะถามว่าเมื่อกี้คุณทำแบบนั้นใช่ไหม you ไม่เอา are นะคะถ้าเกิด are you เนี่ยมันจะต้องเป็น saying ถ้า are you ต้องใช้กับ are you sayingต้องเป็น ing แต่คราวนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ต้องใช้ did you นั่นเองค่ะอุ๊ยไม่ต้องเสียใจนะใครตอบผิดแค่หัวเราะติ๊กเกอร์หัวเราะมารู้กันไม่ต้องพูดเยอะนะรู้กันว่าไม่เครียดผิดแล้วไงอ่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไป did you เอาให้เลือกต่ออยู่จะเอา say หรือ say 1หรือ2มาครูส้มยังไม่จบให้เลือกต่อ did you say it หรือ did you say it เอาอะไรคะเมื่อกี้ครูเหลือบเห็นมีคำว่า say มาด้วยครูก็เลยเอามาเป็น choice ให้รายการเอา1หรือ2 did you say หรือ say
แม่หัวเราะเยอะมากเลยอ่ะรู้กันใช่ไหมรู้กันว่าไม่เครียดนะคะ We don't take it seriously We just have fun We are having fun practicing English together นะคะ It's not the end of the world if you make mistakes It's normal It's normal เรื่องปกติ It's not the end of the world มันไม่ใช่เรื่องของขาดบาดตายไม่มีใครมาปรับเงินนะคะอ้าวเอาไงดีครูบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นอดีตการบางคนบอกอดีตการเหรอครูส้มหนูใช้เซตค่ะแต่ถ้ามันเป็นประโยคคำถามอยู่ใช้ did แล้วข้างหน้าเนี่ยข้างหลังอยู่จะต้องเป็น say ตอบหนึ่งนะคะคุณสิริวรรณทุกคนเก่งมากเออคุณสิริวรรณคุณโจคุณตู่และทุกๆท่านป้าคือเก่งทลาบานีนะเรียนภาษาอังกฤษน้ำไผ่จ้าให้เครดิตคุณส้มนะใครเก่งขึ้นไลฟ์นี้ช่วยคุณได้เยอะเลยนะคะก็จะเป็น Did you say it on purpose? Did you say it on purpose? You จะไม่ออก purpose นะอันนี้ไม่ใช่สระโอนะ purpose ครูเขียนคำอ่านให้แล้วนะเมื่อกี้เอาล่ะถ้าใครที่ยังไม่จำก็ไปดูทวนได้นะคะก็จะได้ว่า Did you say it on purposeDid you just say it on purpose? นั่นเองค่ะอีกรอบนึงออกเสียงพร้อมครู3 4 Did you say it on purpose? Again please 3 4 ลบ Did you say it on purpose? 3 4 Did you say it on purpose? วู้ตรงนี้ตัวเองหน่อยแล้วหัวใจรัวๆก่อนที่จะ say good night กันนะคะชอบเรียนแบบนี้ชอบแต่งประโยคแบบนี้นะคะก็ติดตามไว้เลยนะใครยังไม่กดติดดาวก็ติดดาวนะเดี๋ยวจะพลาดนะเพราะครูส้มจริงๆแล้วเนี่ยมาไลฟ์แต่ละทียูก็จะรู้ใช่ไหมครูจะไม่ค่อยโพสต์บอกเพราะครูไม่ได้แพลนขนาดนั้นวันไหนครูไปวิ่งมาแล้วเหนื่อยมากครูก็จะแบบวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันถ้าเกิดครูตั้งตารางเวลาไว้ครูจะเครียดแบบตอนวิ่งครูก็จะมากังวลเรื่องสอนใช่ไหมครูก็เลยแบบไม่ได้วางสเกจูลไว้นะคะแบบนี้ก็สบายใจดีเนาะโอเคค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะหรือใครสนใจอยากจะเรียนแบบแต่งประโยคเป็นคอร์สไปเลยอยากจะเรียนอ่านแปลเป็นคอร์สไปเลยแกรมมานั่นนี่อยากจะได้โปรโมชั่นอะไรทักมาได้ว่าเดือนนี้ยังมีโปรโมชั่นอะไรอยู่นะคะเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ Have a good night everybody Thank you for watching ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะบ๊ายบาย Miss you